ให้ที่อยู่เอาตรงสีฟ้าด้วยอันนี้คือที่ว่าราชการของบุเรงนองนะครับที่สร้างใหม่หลังจากไฟไหม้ไปแล้วตรงนั้นเป็นห้องนอนห้องบรรทมนี่ห้องบรรทมครับไม่สั่นเลยสั่นเลยต้อนรับเราเก็บภาพเก็บภาพขอบคุณอันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่ว่าหมดสร้างขึ้นมาเองอันนี้คือซากที่ไฟไหม้ไปแล้วซากเสาไม่สักไม้สักที่อายุ400กว่าปีนะครับแล้วนี่เป็นเขียนชื่อเมืองที่ส่งมาให้ท่านนะครับตอนที่ท่านจะสร้างเมืองก็สั่งให้เมืองนี้ส่งไม้สักมากี่เสาแล้วก็ส่งคนส่งช้างส่งอะไรมาช่วยสร้างบรรณาการเขาเรียกบรรณาการต้นนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ในนี้ครับตอนที่สร้างส่วนหนึ่งของไม้ตอนนี้เป็นปูนนะส่วนหนึ่งของไม้เมื่อกี้ยังตาดีว่าหลังคานี้นะครับทำด้วยทองคำแท้นะครับหลังคาข้างบนเนี่ยบูรณะและทำด้วยทองแล้วกระสับจับยักษ์ไข่แล้วก็มันลองดูนะครับมามามาวุ้ยเนี่ยออกมาหน่อยเอาโฟกัสอธิบายเลยเช็คข้าวก่อนเห็นในเช็คหน้าแล้วกำแพงเมืองนะครับแต่ละทีนี้ยาว8ไมล์ครับแล้วก็จะมีทีละ5ประตูทั้งหมดมี20ประตูครับตรงนี้อยุธยาประตูอยุธยาครับใช้ทั้งหมดมี20ประตูแล้วข้างหลังนี้นะครับก็จะมีห้องนักสนมนะครับผู้ชายที่อายุเกิน12เนี่ยห้ามเข้าครับตอนนี้ผู้ชมดีมากเกินมาแล้วครับผู้ชายอันไหนอันไหนเป็นของสนมสีเนี่ยข้างหลังที่ว่าราชการนะผู้ชายที่อายุเกิน12ห้ามเข้าอายุเกินนักสนมเยอะสนมเยอะมากตำหนักนี้ก็จะกั้นไว้อย่างติดกับแพงไม้แล้วก็ทางเข้าก็จะใช้คือเพื่อที่จะเข้าไปจะต้องโยนผ้าซึ่ง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 ในวงกลมสีแดงนี่ในข้างหลังครับข้างหลังนี่อ๋อตรงข้างนอกแล้วนี่เป็นห้องบรรทมครับตรงนี้คือตรงไหนอ่ะตรงนี้เป็นที่ว่าราชการนะครับไม่ในแผนที่นี่คืออยู่บริเวณไหนสร้างขึ้นมาแค่ตึกนี้แล้วก็ทำรูปเล่นที่มาที่นี่เป็นที่ว่าราชการนี่หรอแล้วนี่เป็นห้องที่มีตลองไหมผมว่ายังไม่แน่ผมก็ยังคิดว่าเป็นห้องตกลงไอ้อันนี้คือฝั่งนู้นไม่ใช่ที่ห้องบรรทมไม่ใช่ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้คือตรงนี้ออฟฟิศอ๋อแล้วตรงนี้คือห้องบรรทมพระธาตุบุตรเต่าก็อยู่ในพระธาตุบุตรเต่าอ๋อที่ตะกี้นี่เรามานี่แหละใช่ครับนี่เป็นเชียงรายนี่มุกดาวายสามทะเลอ๋อนี่คือแผนที่ย่อลงมาเลยอ่ะแล้วนี่เป็นตรงคือดินซีนในว่าก ำแพงนี่ยังอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่ครับอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่กำแพงนี่เมื่อก่อนกำแพงชื่อว่าทิศกำแพงนี้ตรงข้ามกับเมืองอะไรใช่ไหมไม่ใช่เป็นฐานที่ใช้ถ้าจะเป็นใช้คนมาสร้างจากพิทยามาสร้างแถวนี้จากคนแปรมาสร้างแถวนี้คนแปรเขาสั่งให้สร้างแถวนี้อ๋อต่างคนต่างแล้วตามประเพณีพม่าพระมหากษัตริย์ครับต้องมีราชบัลลังก์ที่นั่งอย่างนี้เจ้าบัลลังก์นี่ก็เรียกว่าพลังสีตรงนี้นะครับนี่ก็ถ้าใครมาเข้าไปเราเคยมาแล้วเราเลยเฉยI'm sorry.
กันนี่เป็นสร้างบริเวณ